องกำลังมาถึงซึ่งผู้ปกครองบางส่วนท่านก็จะขออนุญาตพาเด็กไปรักษาตามโรงพยาบาลที่ท่านต้องการต่อไปหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์ใกล้บ้านไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนการรักษาที่นี่เราเป็นแพทย์พยาบาลมาประมาณ100คนมารักษาที่นี่แล้วก็มีอีกประมาณ30คนที่เราส่งไปยังที่ค่ายที่เกิดเหตุนะครับซึ่งไปทำการรักษาดูแลตรงนั้นแล้วก็กรณีที่มีอาการหนักก็จะส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลครับผมการสอบสวนนี่ในเรื่องของสาเหตุของอาหารหรือว่ามันเป็นจากอะไรอะคะตอนนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นน่าจะเป็นจากอาหารนะครับไม่เป็นอาหารซึ่งทางค่ายก็ได้แจ้งมาแล้วทางโรงพยาบาลได้ส่งมาทีมสอบสวนโรคเข้าไปเก็บตัวอย่างอาหารแล้วก็เก็บสิ่งสมตรวจจากตัวน้องๆแล้วก็กำลังทำการตรวจครับเบื้องต้นนี่ประมาณจำนวนกี่คนนะคะตอนนี้ก็เข้าที่ป่วยประมาณ130คนครับผมมีอาการหนักมากไม่มีอาการหนักครับไม่มีอาการหนักค่ะอายุประมาณเท่าไหร่เท่าที่ทราบเป็นนักเรียนม.มีอาการคล้ายกับที่ครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลการศึกษาครับก็ทีมควบคุมโรคส่วนการระบาดของอำเภอสันทรายและก็โรงพยาบาลสันทรายก็ลงพื้นที่มานะครับพบว่ากลุ่มผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กระดับชั้นมัธยม2ของโรงเรียนภูฟอนมีอาการอาเจียนนะครับนอกมีอาการอาเจียนร่วมกันโดยสอบสวนเด็กทั้งหมดเนี่ยในมื้ออาหารกลางวันเด็กจะรับประทานอาหารร่วมกันที่ค่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณชั่วโมงกว่าเริ่มมีอาการอาเจียนเมนูที่กินนี่เป็นเมนูอะไรครับเท่าที่สอบสวนโรคนะครับเมนูที่กินนี่เป็นเมนูข้าวไข่ต้มแล้วก็มีซอสรสเด็กกับซอสเด็กได้เกิดอาการแบบนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีบางส่วนประมาณเท่าไหร่ครับท่านตอนนี้จำนวนยังไม่แน่นอนนะครับหลังจากเกิดเหตุเราถึงขั้นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามที่นี่เลยใช่ไหมครับเนื่องจากเด็กมีจำนวนเยอะนะครับเราต้องมีการคัดกรองเด็กแยกตามกลุ่มอาการความรุนแรงของโรคนะครับในรายที่อาการเยอะหน่อยก็จะมีการส่งตัวไปมัดมีอาการหนักสุดนี่คือแค่ไหนครับตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะครับยังไม่ทราบแล้วในเบื้องต้นนักเรียนที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราให้การช่วยเหลือยังไงบ้างครับตอนนี้เราได้จัดให้เกลือแร่นะครับให้เกลือแร่ OIS ชนิดดื่มแล้วก็มีบางส่วนที่ได้ดื่มนะครับก็มีการจ่ายยาฆ่าเชื้อในเด็กที่มีการหลังจากนี้ยังมีการพูดคุยกับทางโรงเรียนไหมครับว่าเรื่องในส่วนของค่ายที่เกิดขึ้นตอนนี้คงต้องเป็นลำดับต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ในส่วนของพื้นที่คงเป็นการแยกผู้ป่วยก่อนครับ